ผมนะครับก็จะมาไล่เทรนนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ส่งคลิปวิดีโอลงในกลุ่มนะครับให้ถึงเป้าหมายนะครับอย่างน้อยก็เอาละครับความใฝ่ฝันของใครหลายคนก็คือการมีซิกแพคมีบอดี้แฟทนะครับ 10% ลงมาอ่ะผมว่าทุกคนที่ออกกำลังกายครับใฝ่ฝันนะครับอ่ะก็คือสำหรับเคสน้องเขานะครับก็ผมว่าผมจะทำเป็นเคสแรกคนแรกนะครับที่จะต้องผ่านบททดสอบการฝึกแรงระเบิดนะครับจากผมไปให้ได้นะครับ explosive นะครับซึ่งผมย้ำนักย้ำหนานะครับว่าก็คือพื้นฐานให้แน่นโฟกัสให้หมดแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอไปฝึกแรงระเบิดก็คือจะไม่ค่อยมีแรงนะครับก็คือมันก็สุดท้ายนะครับเช่นไปฝึกท่าวิดพื้นปรบมือก็ท่าเบอร์ฟี่พุ่งหลังแบบ perfect form นะครับซึ่งเพราะว่าการคุณภาพในการฝึกนะครับแรงระเบิดมันไม่มีคุณภาพปุ๊บสุดท้ายก็ต้องกลับมาปูพื้นฐานนะครับเบสิกใหม่เราก็ต้องมาดูเอ้ยทำไมเราไม่ค่อยมีแรงวะก็มาดูใหม่แต่ส่วนมากนะครับถ้าสามารถก็คือถ่วงน้ำหนักดึงข้อถ่วงน้ำหนักได้นะครับดิฟถ่วงน้ำหนักได้นะครับยังไงนะครับมันไปฝึกแรงระเบิดมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ยากแล้วผมยกตัวอย่างนะครับเช่นก็คือไปวิดพื้นปรบมือนะครับอย่างน้อยนะครับคนถ้ามีพื้นฐานนะครับเบสิกของคือการฝึกดิฟถ่วงน้ำหนักได้เดี๋ยวไปฝึกวิดพื้นปรบมือฝึกไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็2 3อาทิตย์ไม่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อาทิตย์ที่2ก็น่าจะเริ่มได้แล้วครับเพราะผมเทรนมาหลายคนแล้วก็ทุกคนก็ฝึกได้กันทุกคนนะครับวิดพื้นปรบมืออันเนี้ยก็คือเบอร์ฟี่พุ่งหลังแบบโหดๆเนี่ยครับก็ผมก็จะเอาน้องนะครับเป็นคนแรกที่จะต้องผ่านบททดสอบการฝึกแรงระเบิดไปให้ได้เพราะว่าสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่ผมเทรนมานะครับถ้าไม่ผ่านบททดสอบการฝึกแรงระเบิดนะครับส่วนมากจะเอาตัวรอดไม่ได้ไปก็แค่นั้นก็คือหมดแพชชั่นในการออกกำลังกายหรือว่าหยุดออกกำลังกายหรือว่าหายสาบสูญไปยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ซึ่งถ้าจะทำให้นะครับเขาเทรนถึงการฝึกแรงระเบิดได้นะครับยังไงเขาก็น่าจะอยู่ต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่เก็บก็คือเพื่อนๆนะครับที่ส่งคลิปวิดีโอทีละคนให้เข้าถึงเป้าหมายนะครับซึ่งผมจะต้องดูว่าคนนี้นะครับใกล้จะเรียนแล้วเอามาเทรนแล้วว่าคนนี้ก็คือพื้นฐานยังไม่แน่นก็เอามาเทรนอะไรประมาณนั้นนะครับก็แต่ว่าก็คือสำหรับคนที่อนุญาตให้เอาคลิปวิดีโอลงเท่านั้นนะครับซึ่งผมจะไม่เทรนนะครับซึ่งประเภทที่ว่าแบบอยากเทรนอยากให้เทรนแต่หวงคลิปกลัวไม่อยากออกโลกโซเชียลอะไรผมไม่เทรนให้นะครับคุณก็ส่งก็คือคุณก็ดูในกลุ่มเขาฝึกอะไรบ้างนะครับซึ่งผมไม่เอานะครับก็มันทำให้ก็คือเหมือนคุณอะเอาความรู้นะครับคือกักอยู่คนเดียวอะเอาความรู้จักผมไปแล้วก็ไปฝึกกักอยู่คนเดียวก็มันไม่ได้คนอื่นมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรอะสู้บอกว่าเทรนคนที่ส่งคลิปวิดีโอนะครับให้เขาถึงเป้าหมายครับเขาจะได้มีกำลังใจอย่างน้อยเขาส่งคลิปเขาฝึกกับผมนะครับสักวันเขาก็ถึงเป้าหมายถ้าผมเทรนให้หรือเขาฝึกไปเดี๋ยวเขาก็ถึงเป้าหมายเองนะครับซึ่งก็เนี่ยครับผมจะทำน้องเป็นคนแรกนะครับถ้าผมไม่เอาแล้วแบบมาแบบก็คือผมต้องใช้เวลาเอ้าทำไมผมถึงเทรนให้คนที่ส่งคลิปวิดีโอนะครับ1ฟังนะครับคนที่ส่งคลิปวิดีโอลงกลุ่มนะครับ1 นะครับก็คือมันทำให้กลุ่มเปิดการมองเห็นนะครับก็จากสมาชิก300กว่าคนตอนนี้ก็8,000กว่าแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง3 เดือนนะครับ